สวัสดีครับเอ็นเกมเกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผมออฟคุณัตศุสกุลกับคุณปูนปั้นชยพลมาลานิยมนะครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับวันนี้คุณเอกป่วยป่วยอีกแล้วอ่ะป่วย <c oughs> ป่วยอยู่โรงพยาบาลมันสืบเนื่องมาตอนนี้คือสัปดาห์ที่แล้วงดรายการครับเพราะว่ามีฟอรั่มเดอะสแตนดาร์ด n o ค i น f o มิกฟครับก็มีพี่มีพี่เอกมีพี่ตุ้มครับขึ้นเวทีคุณเอกป่วยตอนนั้นแหละ ป่วยเพราะขึ้นเบทีหรือว่าป่วยก่อนก่อนป่วยก่อนตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยอ๋อเออเป็นเป็นหนักท่สเท่านี้เป็นเป็นหนักมากฝากให้กำลังใจก็ด้วยครับก็บุลปั้นก็เป็นนักข่าวภาคสนามของเดอะแซนด์ดก็เป็นลุกน้องพี่เอกมาเป็นตัวแทนแล้วก็ผมว่าใครติดตามไลฟ์เดอะไลฟ์เดอะแซนด์ดน่าจะเห็นบุลปั้นอยู่บ้างน่าจะนะเพราะว่าเกาะติดเหตุการณ์เสมอผมว่าเอานี้เอารายละเอียดทางการเมืองผุลปั้นน่าจะรู้ดีกว่าพี่อยู่ละ แต่ไม่ดีเท่าพี่เอกอ่าไม่เป็นไรหรอกเอามาช่วยกันถ้าจัดดีก็เอกก็ไม่ต้องจัดเลยไม่ต้องไม่ได้อยู่ไปแล้วไปรับไปเลยมาแทนดิเจ้าแต่ผมว่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ฟอรัมคือไม่มีรายการก็คิดถึงรายการเหมือนกันเอามาพูดซะหน่อยคือต้องออกตัวอย่างนี้ตอนที่ตกลงกับพี่ตุ้มเนี่ยครับคุยกับพี่ตุ้มแล้วก็พี่ตุ้มเขาก็เตรียมเรื่องมาอในสไตล์ power game เขาก็เตรียมมาแบบจัดเต็มอ่ะครับ ผมเห็นกระดาษเป็นปึ้งเป็นปึ้ง <นะ S 2> เป็นปึงปนป้ง,ง <laughs> แล้วแกก็เตรียมแบบว่าไม่บอกใครด้วยสไตล์ของแกแกก็เตรียมไม่บอกใครตั้งแต่จัดรายการด้วยกันมาตัดตลอดอ่ะก็คือไม่เคยเตรียมไม่เคยเตรียมไม่เคยเตรียมขึ้นเวทีแล้วก็หวังว่ามันเตียมกันสักหน่อยอก็เหมือนเดิมก็ไม่เตรียยไม่เตรียม <laughs> ไม่ตุ้งก็มาถึงใกล้ๆแล้วก็เต็มเลยเราก็เตรียมข้อมูลไว้ครับตกลงกันแล้วเออเวลามันจํากัดแล้วข้อมูลที่เตรียมกับเอกไว้เนี่ย ไม่ค่อยได้พูดออเซึ่งจริงๆรวบรวมไว้นานเหมือนกันอไปคุยกับคนนู้นคนนี้เปืองตับมากเปืองตับมากเอามาแชร์กข้าวเอากินข้าวเอามาแชร์อันนี้แล้วกันมันก็จะได้สะท้อนการเมืองปัจจุบันด้วยครับที่คุณทักษิณอะไปอุดรผมว่ามันตอบต่อทิกซอได้พอดิบพอดีเลยที่มีการพูดถึงว่าแบ่เป็นสาขั้วสามขั้วพลังสามขั้วการเมืองต่างๆใช่อ่ามันมีเภาวะอะไร อินเสิร์ตคีย์โนตอ่ะนี่คือจริงๆอ่ะแต่แรงสเคปแบบนี้ไม่รู้ป้าประชาชนก็เห็นด้วยป่ะนะแต่ผมว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าแร์สเคปบการเมืองไทยมันปัจจุบันมันหน้าตาแบบนี้ถ้าถามว่าแร์สเคปมันคืออะไรแร์สเคปบมันคือคิดง่าย,ายๆเหมือนตอนสมัยยี่สิบปีก่อนอมไม่ถึงบ้งสิบกว่าปีก่อนอ่ะที่เราบอกการเมืองเหลืองแดงอ่ะแร์สเคปบมันคือการเมืองไทยมีกี่พลังอม,มีกี่ กลุ่มมีขี่ก๊กเมื่อก่อนเขาจะแบ่งเป็นเฉดสีอ่าเมื่อก่อนเป็นเป็นเหลืองเป็นแดงเฉดสีเลยยุคคนเอกประยุทธ์เขาจะแบ่งเป็นประชาธิปไตยกับเผด็จการใช่ไหมไอ้พรรคนี้ก็เรียกว่าพรรคประชาธิปไตยพรรคนี้เรียกพรรคเผด็จการและสเกลมันคือแบบนี้แหละให้คนยึดโยงเอาตามอุวมการทางการเมืองความเชื่อตัวเองแต่มันมักจะแบ่งเป็นสองฝั่งอยู่มันอยู่เสมอนะแต่มาครั้งเนี้ยที่ทางเราแบ่งเป็นสามอ่าอันนี้มันการเมืองมันเปลี่ยนเมื่อก่อนมันก็มีสองมันก็ง่ายดี แต่ว่าตอนนี้มันมีสามตอนแรกเหมือนจะมีสองบางคนเขาบอกตอนนี้มีสองนะแต่เรายืนยันว่ายังสามอยู่แลยเป็นทฤษฎีของเอเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีแต่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมันจะยอมรับเลยทั่วกันครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อทีนี้มันแบ่งนี้แบ่งเป็นพลังครับกับแบ่งเป็นพักการเมืองอ่าพลังเนี่ยมันคือมวลความคิดอุดมการณ์ที่ยึดถือซึ่งพักการเมืองมันก็คือคนที่เป็นตัวแทน ของประชาชนของประชชานที่เชื่อแบบนั้นมันจะแยกกันพลังเนี่ยมันจะจีรังยั่งยืนหน่อยพรรคการเมืองมันอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชื่อหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนพรรคไปเลยอันนี้พลังในสังคมไทยอ่ะเขาบอกมีคอนเซอร์เวทีฟกับโปรเกรสซีฟใจะมาในอดีตมีเพื่อไทยเมื่อก่อนก็จะเป็นพี่ใหญ่ประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งประชาธิปัตย์ก็จะเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษทนิยมเวทีฟอนอบก็สู้กันในทางการเมืีฟอนเซอมันมีเนี่ย พักก้าวไกลขึ้นมาตั้งแต่อนาคตใหม่แหละมันแหลมไงมันแหลมมันแหลมกว่าเพื่อไทยมันแหลมกกว่าเพื่อไทยมันไปสุดกว่าในทุกมิติอ่ะมันก็ได้จิตใจได้คะแนนนิยมของคนไประดับพอสมควรแหละก็เติบโตมาจากอนาคตใหม่ขึ้นมาเป็นก้าวไกลจนชนะอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พอมาจัดตั้งรัฐบาลจัดไม่ได้เพราะแหลมไปแหลมไปก็ข้ามขั้วครับ จะเรียกข้ามขั้วเรียกตบบัดรฝันเรียกอะไรก็ว่ากันแล้วนะสุดท้ายหน้าตาการเมืองไทยมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ว่าพักประชาชนตอนปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่ฝ่ายค้านครับพักเพื่อไทยก็กระโดดไปอยู่ฝั่งอนุรักษนิยมประเด็นคือเราจะไปรวมเพื่อไทยว่าเป็นหัวหอกของฝั่งอนุรักษนิยมได้ไหมบางคนบอกไม่น่าได้เพราะเขาไม่เอาฝ่าย่ายว่าอนุรักษนิยมก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอา พัออกไปเหมือนกันคราวออนี้มันก็เลยเพื่อไทยมันเลยอยู่ตรงกลางครับอันนี้คือแบบวิเคราะห์แบบการเมืองแาจา่ๆนะแต่ถ้าเป็นทฤษฎีวิชาการหน่อยอ่ะอเพื่อไทยอ,อยู่ตรงกลางด้วยนโยบายจุดยืนของเขาแหละอืจริงๆตั้งแต่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นก้าวหน้าอะไรขนาดนั้นหรอกรรตั้งแต่ถ้าใครตามการเมืองอ่ะคุณทักษิณเขาก็เขาก็ คอนเซอร์เวทีฟระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็ถือว่าใหม่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนตอนนั้นใช่เมื่อเทียบกับเพื่อนณเวลานั้นเลยดูแหลมแต่คราวนี้มีน้องใหม่มาเทียบก็เลยดูตรงกลางถ้าดูนโยบายเขาแหละแต่ถามว่าเพื่อไทยจะเป็นอนุรักษ์ไหมทางวิชาการนะก็พูดไม่ได้อืเพราะว่าเขาก็ยังสมดุเท่าเทียมกับรัฐบาลเขาใช่ไหมครับเขาก็ยังมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้านโยบายทางการเมืองก็พูดได้มาเต็มปากนะแต่ว่าหาเสียงไว้ก็ก้าวหน้านะลด ขนาดกองทัพใช่ไหมเกณฑ์ทหารตำหมักใจแต่พอหน้างานก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่พูดไว้อะมันดูแบบมันจะไปทางขวากันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ขวาแบบขวาสุดเพราะของไทยเราขวาคือขวาขวาจริงๆขวาคือใครรรมไทสร้างชาภูมิใจไทยครับแต่งเหลืองใช่ไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจนถ้าเกิดก็คือจริงๆก็คือสืบทอดมาจากสมัยของคุณประยุทธ์ประบิตต่างๆหน้าอย่างนั้นลอยมาเลยคือจะไปเอาเพื่อไทยไปอยู่ฝั่งนั้นได้ไหม ตอนนี้อยู่ด้วยกันก็จริงอ่ะหนึ่งเขาไม่เอาอย่างที่บอกเขาไม่เอาขนาดนั้นมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่เนื้อเดียวกันไม่เนื้อเดียวกันมันเลยอยู่ตรงกลางอันที่เป็นแร n d s c เ p e l e v อย่างงี้พลังัก็เลยมีสามพลังพลังแบบก้าวหน้าเลยคนรุ่นใหม่ชอบเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า moving forward ตามสโลแกนเขานี่พลังก้าวหน้าพลัง c o n s e r v a ทีฟมีอยู่แล้วจำนวน population เยอะน้อยเถียงกันได้ครับแต่พลังมากกว่าเพื่อน c o n s e r v a ทีฟสังเกตว่าถ้าชนะเลือกตั้งเนี่ย แข่งกันด้วยจํานวนคนเนี่ยบางทีอาจจะแพ้ฝั่งมอเตอร์เรยฝั่งโปรโปเกสซีฟนะแต่พลังกําหนดการเมืองเขาเนี่ยสงูงสงเร็วจะมีปฏิหานะร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีตัวต๋วสองใบตั๋วใบแรกคือรักตั้งตั๋วใบ,บที่สองคือพลังฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยต้องมีตั๋วครบสองใบนะคุณถึงจะเป็นนายกได้นะอ๋อหมายถึงว่า แค่ประชาชนอนุญาตโดยการเลือกตั้งเนี่ยไม่พอละพอไห่ละที่ผ่านมาเนี่ยไม่พออยู่แล้วมันต้องมีตัวใบอันนี้พลังอนุรักษนิยมเนี่ยแหละเขามีข้อได้เปรียบครับของตัวใบที่สองมันเขาถือถืออยู่ครึ่งใบไอตัวใบประชาชนเนี่ยเดี๋ยวไปสู้กันนี่หน้าตาแลนสเคปมันเลยเป็นอย่างนี้เพื่อไทยตรงกลางประชาชนอยู่ทางซ้ายอฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรวมไทยสร้างชาติเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าอืในทางการเมืองทางประตายไปยแล้วมั้งมันไม่น่าจะโอ้ แกพร้อมพร้อมสู้ศึกใช่ไหมเออพร้อมพร้อมเออแกพร้อมสู้ศึกแต่ว่าไม่รู้ใครจะสู้กับแกไม่รู้แกจะสู้ไหวไหมไอฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกคนที่มันโดดเด่นตอนนี้ยผมว่าไม่มีใครปฏิเสธคือภูมิใจไทยมันคือเติบโตเร็วสุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าของจะพูดอย่างนี้เขาด่าไหมอ่ะมีว่ากันว่าเป็นมีอิทธิพลต่อสวหลายคนเชื่ออย่างังนช่ไหมที่เขาเรียกสวฟีน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะภูมิใจไทยอ่ะโดดเด่นสุดเลยใน พักการเมืองที่เป็นตัวแทนฝั่งพลังอนุรักษนิยมกลายเป็นว่าไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติซึ่งก็พยายามสร้างอยู่นะพลังชัยรไม่ต้องพูดถึงน่าจะแบบย่อยสลายไปแล้วชาติปัตย์ไม่ต้องพูดถึงเลยคือจริงๆบอกว่าขั้วนี้มีหลายพักหกเจ็ดพักอย่างน้อยราการแยกแต่ว่าที่เป็นโลโก้ที่เด่นสุดตอนนี้มาแรงสุดก็พักภูมิใจไทยใช่จริงๆด้วยแรนสเคบเนี้ยคือข้างล่างเนี่ยคือ จะเขี่ยรายการสู้กันในการเลือกตั้งไอ้ลูกข้างบนนั่นคืออะไอ้ข้างบนจริงโดนเซนเซอร์นะแต่ผมเอาอันนี้มาแล้วกันไอ้ข้างบนเนี่ยมันคือนี่แหละตั๋วใบที่สองไอ้ข้างล่างเนี่ยเออทานน็อตดีดนิ้วแปะเดี๋ยวหายหมดที่สู้กันมาที่สู้กันมาเนี่ยหายหมดครับหายหมดเขาจิ้มได้เลยจะเอาคนนั้นคนนี้แต่ยังไรก็ตามมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็คือต้องได้ตั๋วใบแรกก่อนอย่างน้อยเนี่ยมีคือมันขาด ไปใบในใบหนึ่งมันก็ไม่ไม่น่าจะรั้วก็ไม่ไหวมันก็มันก็ต้องยึดอํานาจดเป็นการไปเลยนะเหมือนที่ผ่านมาเออเหมือนที่ผ่านมาแล้วมันก็อยู่ยากอะโล่ไม่ยอมรับครับครับถ้าให้มันแบบพอจะไปกันได้เนี่ยมันต้องมีตัวใบแรกก่อนคือการเลือกตั้งอ่าแล้วก็ตัวอีกใบหนึ่งโดยทานอสน่ะครับเขาหยิบยื่นให้นี่คือสังคมไทยเราเนี่งนี่คือการเสคการเมืองไทยอเคผมว่าไม่มีใครเถียงแต่จะกล้าพูดเลยลงรายละเอียดหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่กล้าเหมือนกันครับเอาประมาณนี้ให้เห็นภาพว่าแลนเสคเตอรมันแบ่งแบบนี้ในหน้าาาตปััจจุบนถมว่า คุณทักษิณเนี่ยจุดเริ่มต้นของไอ้หน้าตาแรงตะเขียบเนี่ยผมว่ามันมาจากเขาเรียกอะไรปัญญาชนหรือทิ้งแท้งของฝั่งพักเพื่อไทยเขาเปิดมาก่อนถ้าจำกันได้เนี่ยคือคุณจะขับพบเป็นแขอ๋อจะว่าเป็นแขเปิดมาก่อนเลยพรคปฏิรูปพรคปฏิวัติอะไรต่างอันนั้นคือการแบบแบ่งแบ่งแคตโกไรส์ที่ฉลาดมากที่ฉลาดมากถึงฉลาดถึงขนาดว่าทำให้พักประชาชนเขา ร้อนเลยร้อนอ,ะอ่ะเขาต้องเด้งออกมาว่าเฮ้ยไม่ใช่พูดอย่างนี้นเรื่องผมพักปฏิรูปส <laughs> ่วนถ้าคุณเป็นพักทาเพื่อไทยเป็นพักปฏิรูปคุณทําอ,อะไรบ้างอะไรใช่ไหมคือถูกผิดเห็นด้วยหมืเหนด้วยกับคุณจะกระพบอ,อีกเรื่องหนึ่ง,ง,งแต่นี่คือการสร้างสร้างบทข้อถกเถียงใ,<ช>ให้มันมาถกเถียงกันบนนี้แทนอถือว่าฉลาดถือว่าเปิดมาดีแล้วก็มันก็ย้ำย้ำมาด้วยเขาเรียกทิ้งแท้งของพักเพื่อไทยก็ตามมาด้วยคนรัฐวุฒ ก็บอกว่าการเมืองมีสามก๊กกับหน้าตาแบบเมื่อกี้เลยการเมืองมีสามก๊กเพื่อไทยประชาชนแล้วก็ฝั่งภูมิใจไทยมีสามก๊กแบบนั้นแล้วก็คุณทักษิณที่อุดอนก็ต่อเนื่องแบบนี้คุณทักษิณก็พูดประเด็นนี้จริงๆมีนัยยะแบบนี้เป็นแต่เล่าให้ฟังต่อทีเนี้ยเราก็ฟังพักก็ไทยอย่างเดียวก็ไม่ไม่แฝงเราก็ไปถามฝั่งพักประชาชนด้วย นักการเมืองคนอื่นๆด้วยเขาเห็นแรงสเขปบแบบนี้ไหมเห็นตรงกันแกนนาระดับสูงของพรรคประชาชนก็วิเคราะห์การเมืองแบบนี้อก็ยอมรับว่าการเมืองไทยมันมีสามขั้วแบบนี้มีสามพลังมีสามพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนเพราะฉนันแรสเขปบปัจจุบันเนี้ยอยู่แบบนี้แหละครับอยู่กันแบบนี้อีกนานไหมนาน อีกนานเลยนนเนาะเลือกตั้งสมมติ70นย์ี่แหละนี่คือหน้าตาของการเลือกตั้งเ0อบานย์นี่คือหน้าตาของการเลือกตั้ง70ศูย์นห,นาาหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ประเด็นมันคือ,อ,คอแล้วยังไงต่อเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นโมดูลเลตที่มันอยู่รตรงกลางครับเขารวมกับคอน,นเซอร์วเวทีใช่ไหม,มแล้วก็เป็นรัฐบาลเนี่ยจริงๆคําของพูดของคุณนัทวุฒิที่บอกว่าการเมืองสามก,ก๊กอะจริงสําหรับผมนะแอบเห็นด้วยมาก แล้วก็หลายๆคนในวงการการเมืองอะ่ะก็เห็นด้วยคอนเซปต์สมก๊กมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เคยอ่านก็ฟังไปดูคลิปพีวิทคลิปพีวิท <c oughs> เดี๋ยวสเกตซอสอะ่ะ <c oughs> สรุปไม่ดีมากสรุปไมดีมาก <c oughs> ง่ายมากคอนเซปต์สมก๊กคือมันไม่มีก๊กไหนอะ่ะมีอํานาจเหนือกว่าทุกก๊กนกออกไหม <c oughs> ไม่มีโจโฉว่าใหญ่สุดอ่ก็ไม่มีสามารถที่จะไปยึดสองก็ไปคุกกกอื่นไม่ได้ไม่ได้มันเลยเป็นสามกกมนเลยเป็นสามกกอันนี้คอนเซ็ปของสามกกคือมันไม่ได้แบ่งเป็นสามขั้วแล้วมันตีกันตลอดเวลานะมันคือเดี๋ยวผมไปอยู่กับคุณเพื่อไปตีเพื่อไปอีกคนนึงตีอีกคนนึงหรือผมก็เปลี่ยนข้างไปอยู่กับอีกคนที่เคยตีเพื่อมาตีคุณมันคือสัญธรรมของการเมืองก็คือถึงเวลาจับมือ เพื่อล้มคู่ต่อสู้ที่มีอยู่ร่วมกันใช่แล้วพอล้มได้ปุ๊บก็ค่อยมาสู้กันเองต่อใช่ประตูของปัะตูคือมิรครับไม่มีมิรแท้ไม่มีสุถาวรนี่คือคอนเซปต์สามก๊กนี่คือคอนเซปต์สามก๊กการเมืองไทยเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ไม่มีพลังไหนเด็ดขาดครับไม่เพื่อไทยก็เลือกตั้งไม่ได้แลนสไลด์ก้าไกลก็ไม่แลนสไลด์ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟก็เลือกตั้งก็ไม่ได้ชนะมันไม่มีใครมีต๋อหนึ่งใบเด็ดขาดใช่ไหมขณะที่ทาน้อยเขาดีดนิ้วเขาก็เขาก จะไปหักเสียงประชาชนเลยเขาก็ทําไม่ได้นะมันไม่ได้แบบว่าดีดโป๊ะแล้วแบบหายเกี้ยงมันก็ต้องรู้ว่าเอาที่พอไหวเอาที่มีเสียงประชาชนรองรับแปลว่าต้องเลือกคนที่คิดว่าน่าจะได้ตั๋วของประชาชนมาด้วยต้องเลือกเล่นอันนั้นใช่หยิบไพ่อันนั้นมาเพื่อมาสู้กับคนที่รู้สึกว่าพรรคที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายกว่ามันคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลทุกวันนี้มาแล้วรวมกับ พรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยอผ่านอะไรผ่านสิ่งที่เราเห็นคือคดีความครับคดีความที่เกิดขึ้นณปัจจุบันตั้งแต่คุณเสรษามาแล้วที่หลุดคดีไมเป็นที่หลุดคดีที่โดนถอดถอนหลุดจากตำแหน่งใช่ไหมมันเกิดความไม่ไว้วางใจอยู่เสมอมันเลยนำไปสู่คุณทักษิณไปอุดรถามว่าไปอุดรไปนายกอบจใช่ไหม มีหาเสียงถึงนายกอบจสักคำผมนึกว่านายกอบจนึกว่าเลือกนายกลัฐมุนใจนึกว่าการเมืองใหญ่เล่นใหญ่จริงๆรนึกว่าเลือกตั้งใหญ่ครับปรากฏไปถึงอุดรเนี่ยมันก็มีคนวิเคราะห์สองกระแสคุณป้าครรบเขาบอกเอ้ยดูการเมืองอุดรแล้วเนี่ยดูคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาครับเพื่อไทยมันชนะอยู่แล้วนะลอยลอยลำคือถ้าดูเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งใหญ่น่ะคือแพ้พักประชาพักเก้าไก่ตอนนั้นเนี่ยชี้เขตหนึ่ง เขตเดียวที่เหลือยังเป็นเพื่อไทยหมดอ่าอีกสองเขตเป็นรวมไทยสร้างอาเป็นพรรคคนญิงสุดารัฐไทยสร้างไทยเบอร์ปีล่าสุดปีล่าสุดปีล่าสุดก็เท่ากับว่าแพ้ไปสามเขตครับที่เหลือก็เป็นเพื่อไทยอยู่อแล้วอุดรก็ได้ชื่อว่าเป็นเขาพูดกันเองนะว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงคือถ้าดูคะแนนแบบเนี้ยก็น่าจะชนะเพราะฉะนั้นไปทําไมใช่ไหมถามว่าไปเพื่อจะแพ้หรือเปล่าก็จะมีคนมองว่าเฮ้ยหรือ มันสูสีอืเพราะว่าฝั่งผู้สมัครของก้าวไก่ก็ไม่ได้ไก่กาคือปกติก้าวไก่อ่ะจุดอ่อนมีอย่างเดียวเลยผู้สมัครคือศูนย์เลยครับไม่รู้ใครครับไม่รู้ไปเอามาจากไหนร็โอเคแหละสมัครมาผ่านกระบวนการขั้นตอนแหละแต่ว่าการเมืองท้องถิ่นอ่ะความผูกพันระหว่างผู้สมัครกับชาวบ้านจําเป็นมากที่ผ่านมาก้าวไก่เขามีจุดอ่อนเรื่องนี้ที่อุดรเขา แก้จุดอ่อนนี้ได้ครับคือผู้สมัครอุดรเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอืประจําอุดรมีพักมีพวกมีคนรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ได้แบบมาจากศูนย์คุณกันที่สอนเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็คนรู้จักอยู่แล้วครับประชาชนก็เลยพรรคประชาชนก็เลยมั่นใจอว่าเราจะสู้ได้อย่างสูสีอันนี้หรือเปล่าทําให้คุณทักษิณต้องไปครับเนี่ยบอกว่ามันมีสองสินเดเรียอแต่พอไปถึงปุ๊บอะผมดูอาการคุณทักษิณนะคพือไม่ว่าจะไปเพราะว่าเดี๋ยวชนะอยู่แล้ว ไปเพื่อตอกย้ําความมั่นใจหรือไปเพราะว่ากลัวแพ้กลัวแพ้ผมว่าไม่ได้สําคัญเท่าเมสเซจที่แกไปเพราะเมสเซจของแกเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําไอซเนโรเมื่อกี้เลยไอจริงจริงตอนหาเสียงเนี่ยบนเวทีไม่เท่าไหร่ครับวันแรกนะผมว่ายังจริงๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงด้วยอ่าใช่ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ใส่เสื้อแดงด้วยทุกคนก็ยังใส่เสื้อปกติคุณธนูใส่เสื้อขาวด้วยซ้ำแล้วคุณทักษิณก็ประกาศวันแรกครับ ว่านี่คือแบบเมืองหลวงเสดงอืดใช่ไหมพี่น้องเสื้อแดงนี่คือยืนยันว่านี่คือเมืองหลวงเสดงครับอีกวันหนึ่งก็ใส่แสดงกันหมดเหมือนปมนการประกาศว่าเสื้อแดงกลับมาแล้วใช่ไหมยึดพลังเสื้อแดงที่เหมือนจะแตกสลายหรือมีคนปามา่ว่ามันล่มไปแล้วมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าคนไหนเสื้อแดงสีอื่นตกใส่ให้กลับมาพูดคำนี้ได้ใช่นี่คือการประกาศคุณนักสินว่าเอาพลังเสื้อแดงกลับมาเพราะมันเคยมีทฤษฎีว่า เสื้อแดงอ่ะตายไปแล้วหลังจากตบัดสัตว์ข้ามขั้วแล้วคุณณสินได้กลับบ้านอช่ไหมเปลอเสื้อแดงก็หายไปรู้สึกคุณธนทรุธเคยพูดอะไรกับอุสรยุทธ์ด้วยว่าขบวนการเสื้อแดงมันก็กลับมายากกลับมายากต่คุณณสินปกมันขึ้นมาแล้วก็เริ่มใส่เสื้อแดงคุณธนทรุธเอาเสื้อแดงตัวเก่งมาใส่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสัญญาแรกเลยว่าเขามวลเขาแย่งชิงมวลชนของเขากลับมาก่อนกลับเข้ามาก่อนส่วนคุณพิธาตอบโต้ได้ผมว่าชนะการบอกว่า อุดรเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงเสื้อแดงแต่เป็นเมืองหลวงประชาธิปไตยเห <c oughs> มือนเกมแย่งชิงบนชนไงใช่ไหมไอฝั่งนี่ก็บอกว่าเมืองหลวงเสื้อแดงเลือกเพื่อไทยมาตลอดครับพิธาบอกเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> เขาเลือกเพื่อไทยเพราะคุณเป็นพี่ใหญ่ฝั่งประชาธิปไตยไงคุณมีภาพลักษณ์อย่างนั้นไงแล้วก็ยกเอาผลเลือกตั้งบีหงหเนี่ยว่าเอ้าพอรวมกันผมชนะคุณนะ <c oughs> นั่น,นเขาเขาสู้กันสนุกฝ <c oughs> ่ายาปัจจุบันลงมชนะได้สู้กันสนุกดีก็แล้วแต่กระถกเถียงครับดูผลคะแนนมาทิ์นี้อืผมว่าสนุก ใช่วันนะอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเนี่ย<อ>มันลุ้นซึ่งแม้แต่คะแนนที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งห่างหรือไม่ทิ้งห่างก็มีนัยสําคัญเหมือนกันถ้าถ้าสมมติเพื่อไทยชนะ<อ>และคะแนนทิ้งห่างก็อโอเคมนต์ขังดักสินยังคงอยู่<อ>แบรนด์ยังแข็งแรง<อ>ไปลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็อาจจะชนะตามมา<อ>แต่ถ้าพักประชาชนชนะขึ้นมา<อ>แล้วคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างมากก็แปลว่าทฤษฎีเป็นจริงก็คือเขาเริ่มตีตื้นขึ้นมาได้ ก็แล้วแต่ทงได้แล้วแต่จะอธิบายมอนกันบางทีผมก็ฟังวันลายตลอดนะบางทีแพ้เยอะๆก็อธิบายได้ว่าคะแนนเรามีการก้าวหน้าขึ้นมานอกมันแล้วแต่จะดูแล้วแต่จะมุมเกี่ยวกับวอลเปอร์แล้วแต่มุมแล้วแต่มุมดูว่าคุณจะดูมุมไหนครับไม่ว่ากันแซลเล่นนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องให้บรใจตัวเองอะนะแต่ว่าประเด็นมันคือสําคัญมากอุดรคะแนนจะบอกหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะมุยเคาะกันมุมไหนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเครื่องเคียง คู่มือสู่การเลือกตั้งในอนาคตครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอินเด็กชี้วัดกระแสนิยมว่าเพื่อไทยทํางานมาแล้วกี่ปีเนี่ยปีเป็นปีแล้วปีะะครึ่งแล้วมั้ยปีครึ่งแล้วเนี่ยกอบกู้ศรัทธาได้แค่ไหนครับอันนี้คืออุดรอันแรกนะครับการที่สองที่คุณทักษินเปิดประเด็นไว้แล้วก็ไปย้ําจุดยืนผักพักประชาชนให้อยู่ทางสายสุดมากคือการให้สัมภาษณ์สื่อข้างล่าง ขึ้นเวทีก็พูดเพื่อแดงใช่ไหมลงมาก็นักข่าวก็ถามครับคุณทวีสิก็พูดว่าพูดอารมณ์เปรย์ไปถึงคุณธนาธรครับที่ว่าเคยเหมือนเคยคุยกันว่าเคยบอกกันแล้วมีเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลอยู่ก็เคยบอกเขาแล้วว่าเรื่องประเด็นที่หาเสียงเนี่ยถ้าจะเอาไปโฆษณนามันจะดูไกลกว่าที่อยากจะทําจริงๆก็คือเรื่องประเด็นหนึ่งถึงสองก็เป็นการหินว่าเออเหมือนธนาธรก็เคยไปคุยกับทักษิณ แล้วก็เคยบอกกันแล้วเรื่องนี้แล้วก็เหมือนก็เหมือนจะบอกว่าซึ่งก็ไม่ได้ชัดขนาดนะั้นนะภาษาการเมืองพี่ตุ้มก็บอกว่าเหมือนพูดให้ชัดแต่เตะไม่ถึงเออพูดมันก็ไม่ได้เต่เวียงขาแต่ไม่โวนมันโค้ดไม่ได้หรอกว่าพูดตรงๆอ่ะแต่ฟังแล้วมันรู้ครับมันฟังแล้วมันรู้ว่าพูดถึงว่าแบบก็บอกแล้วว่าอย่าไปโคดฟนาอย่างนั้นใช่ไหมมันจะดูแรงเกินไปกว่าที่จะทําจริงๆครับ แล้วก็แล้วก็มีพูดเรื่องการรื้อถอนโครงสร้างปฏิรูปอะไรกันไปกันไม่ได้หรอกคนจะเท่ากันไม่ได้ขนาดนั้นเราเพื่อไทยเราให้โอกาสคนเท่าเทียมเราเชื่อในเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมไม่ใช่เรื่องของสถานะที่เท่าเทียมกันปะนี่คือเป็นการดันให้แบบไปอีกมันคือคีย์เวิร์ดซ้ายสุดเลยก็คือแบบนี่พักประชาชนเขาเชื่อเรื่องสถานะมายกสถานะคนให้มันเท่ากันแต่เพื่อไทยไม่ใช่ เพื่อไทยจะหยิบยื่นโอกาสให้สถานะคนเราไม่เท่ากันหรอกแต่เราเราจะทําให้โอกาสของคนเรามันเท่ากันเนี่ยมันเป็นการผลักให้แรงเสียบี้มันชัดขึ้นให้ก้าวไกลไอ้ประชาชนมันมึงไปซ้ายเลยมึงไปซ้ายเลยเราอยู่ตรงกลางรอครัอรวมกับฝั่งนี้ก็ได้จะบอกว่ารวมกับฝั่งนี้ไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อนะรวมกับประชาชนไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อพุทนาทังองออกมาโต้เลยอื็นไหมแต่ออกมาโต้ในประเด็น ที่คุณธนาธรเขาแข่งใจซึ่งเป็นอันนี้เป็นมิสซี่ทางการเมืองมากนะครับผมเลยอยากให้มาเปิดคลิปกันแล้วเกินถ้ามีใครอัดไว้คลิปสรงคลิปเสียงอะไรเปิดที่เขาชอบอัดแบบพวกบอสอ่ะผมไม่รู้นักการเมืองเขาทำกันหรือเปล่าเขาซ่อนคลิปไปตรงไหนอะไรกันบ้างผมว่าเปิดมาเลยดีกว่าว่าคุยอะไรกันบ้างซ่อนไม่ไว้เลยเพราะว่าคุณธนาธรก็ออกมาโตว่าเหมือนคุณทักษิณจะพูดให้เข้าใจว่าที่รวมกันไม่ได้เพราะก้าวไกลไม่ยอมเรื่อง 1- นหนึ่งสองซึ่งฝั่งธนาธรหรือฝั่งก้าวไกลก็บอกว่าไม่ใช่ไปดู MOU มดิ เอ็มโอยูสองสบับไม่มีเรื่องนี้เลยถ้ามันมีถ้าเราไม่ยอมถอยมันก็ต้องอยู่ในเอ u มโอยูใช่ไหมไม่เคยมีอย่ามาพูดว่าการคุยกันแล้วร่วมรัฐบาลไม่ได้เพราะหนึ่งหนึ่งสองเราไม่ยอมถอยไม่จริงมันเป็นเรื่องอื่นที่คุณทักษิณรู้ดีคุณทักษิณรู้ดีที่สุดแต่ว่าตั้งใจพูดให้คลุมเครืออพูดอย่างนี้คนก็อ่าทักษิณรู้ดีใช่ไหมตกลงคุยแลรกันคราวนี้เขาสือมันชนก็สัมภาษณ์เลยครับปิยบุตรแดนปิยบุตร คุณณช่อชุชอกลก็ฝั่งนี้แหละอ่ะคุยรายการาคุยรายการเปิดมาก็มีคนบอกใช่ไหมอาจารย์ปิยบุตรก็บอกในรายการรายการหนึ่งก็บอกว่าไปคุยกันเนี่ยก็กะกักันนะก็บอกว่าคุยเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยตามสไตล์แต่ว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้พรรคก้าแกลตอนนั้นเขารู้เขารู้ว่าน่าจะไปกันไม่รอดคือเรื่องการกลับบ้านของคณทักษิ่ซึ่งมันจริงๆถามว่ามันใหม่ไหมมันก็ไม่ได้ใหม่หรอก ถ้าพูดกันแค่นี้นะแต่ถ้ามีคลิปเสียงอะว่าคุยอะไรกันผมว่าใหม่อันเนี้ยคนันจะรู้ไปเลยว่าอ๋อต่อรองกันแบบนี้ใช่ไหมเปิดขึ้นมาหน่อยคุณจักรพบเป็นแขกเคยท้าในรายการเดอะแซนด์เดเลยนะเะว่าพูดกันมากมากนักเนี่ยอยากจะเปิดคลิปเสียงเลอเกินอืมไม่รู้แกมีหรือเปล่าแต่ต้องระวัง้้ยนะว่าใครเป็นคนปล่อยนะ เพราะว่าคนปล่อยก็อาจจะเลือกท่อนมาปล่อยด้วยฉบับก็ได้ก็ไม่รู้นะฉบับฉบับแต่ไม่รู้ว่าก่ถางคนต่างมี่ว่าเรียนแบบบอสไว้ก็ดีนะอัดอัดก็เก่งๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮิตเรื่องชิปเสียงกันเรื่องต่อก็มาให้คนรู้ต้าพูดกันมากครับอันนี้คุณธนาธรขาใจก็โพสต์ตอบโต้อืมันก็นํามาสู่กระบวนการในการต่อสู้ทางการเมืองต่อไปนั่นแหละว่าครับตกลงพักประชาชนจะไปสุดยังไงอืจะสู้ในทางการเมืองในอุดรและภาพใหญ่ต่อไปยังไง เพราะว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันจะเป็นเดือดร้อนอะไรใช่ไหมถ้าเขาผักไปเป็นซ้ายอ่ะก็ได้คะแนนเสียงจากการเป็นพรรคเก้าหน้าไม่ใช่เหรอ,อใช่ไหมจะเวนวยทำไม,มใช่ไหมจะแบบร้อนตัวทําไมทําไมถึงทําไมถึงต้องร้อนตัวไอ้ฝั่งพรรคเก้ากายก็ยังก็ตอบนะแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าเวลาเชิญมาดีเบตอ่ะคุณบ้านไม่เคยมานะไม่เคยมาพร้อมกันไม่เคยมาพร้อมกันเราก็ต้องสัมภาษณ์กันทีละคนทีละรอบใช่ไหม มันก็เลยไม่มีการมาชนกันครัแต่คุณจะไปพบคุณธนาธรหรือคุณปิยบุตรเงี้ยถ้าลองมาชนกันไหนมาคุยกันเรื่องนี้แหละจริงๆน่าสนใจนะว่าตกลงคุณยอมรับไหมว่าคุณเป็นโปรเกรสซีฟคุณยอมรับไหมว่าฝั่งนี้เขาเป็นโมดูลเลตแล้วถกเถียงกันสร้างพื้นที่ทางปัญญาสร้างพื้นที่ทางอุดมการ์การเมืองให้คนรู้ว่าอ่ะพรรคนี้เป็นแบบนี้พรรคนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือการเมือง ภาพใหญ่ครับที่อุดรธานีมันมันสะท้อนแบบนี้แหละอืแล้วก็การตอบโต้ทางการเมืองที่อุดรนะแหมอย่างมันคือเขาบอกอะไรบอสแมวตอนแรกมีบอสพอบอสอะไรกบกลายปะบอสแมวมาการเมืองอย่างเดือดแล้วคุณพิธาก็บอกว่าอะไรนะเราจะไม่ตอบโต้เรื่องที่ อะไรนะมันไร้สาระไร้สาระแเมืองไร้สาระไม่ตอบโต้บนเวทีไปสวนทุกดอกสวนทุกดอกเก็บทุกเม็ดคือจะบอกว่าคนที่แบบบรรดาผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วนะคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์อะไรเนี้ยพูดในสภามาห้าหกปียังไม่แรงเท่ากับบนเวทีวันนั้นเลยโดยเฉพาะคุณชัยธวัฒน์นะใช่ฮะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคือโจมตีไปที่ตัวคุณทักษิณเลยด้วยซ้าแล้ว เขาเรียกอะไรลูกล่อลุกชนทางการเมืองคุณต๋อมเนี่ยสุดยอดนะครับแต่เข <can> mm ้าใจได้นะตอนนั้นแกเป็นเลขาที่การพักแล้วก็เป็นหัวหน้าพักต้องรักษาแบบบทบาทมันต้องต้องคุยกับชาวบ้านเขาไปออกลวดลายมากไม่ได้นะแต่พอไม่ได้เป็นนั่นแหละฟรีแล้วดิ๊นโอ้โหอย่างคุณนักเสีนบอกว่าเกลียดพ่อขายาใช่ไหมพ่อขายาผมกลับมาแล้วนะเรียกมาเลยเรียกมาเลยผมกลับมาแล้วพ่อ้ายยาเกลียดหน้ามากคุณต๋อมบอกอ้าวแป้งอ่ะ แล้วพอขับแป้งอ่ะแป้งอ่ะแล้วมันตีอยู่นะเงียบเลยคนนี้คือลูกรอรุ่นชนแกแม่งสุดยอดมากในการแบบผมก็เพิ่งเห็นพต๋อมว่าเฮ้ยคือเผยเผยออกมาแล้วพลังขนาดนี้เลยเหรอคุณพ้อมพงศ์บอกว่าโชคใต้เข็มขัดเลยนะถึงขั้นนั้นเลยนะแปลว่ามันที่โกรธเนี่ยเพราะว่าที่ที่บอกว่าโชคใต้เข็มขัดเนี่ยมันคือกรณีผู้สมัครเขาเนี่ยแหละผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือภรรยาเขาเนี่ยมีมีเขาเรียกอะไรมีชื่อเกี่ยวข้องกับ คดีที่เรียกว่าเป็นทุนต่างชาติสีเทาตู้ห่าวคดีตู้ห่าวเชื่อมโยงกัน็บอกเชื่อมโยงเลยว่าอ่ะไม่ชอบแล้วทาไมพูดว่าผู้สมัครของตัวเองภรรยายังมีชื่ออยู่ใช่ไหมก็มันก็เดือดร้อนบอกชกต้าเข็มขัดคือดอกเดียวคือเล่นทั้งคุณทั้งสินเองแล้วก็ไปถึงตัวผู้สมัครอะไรต่างๆด้วยแต่ทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าวาทิต่ยว่ายังไงครับถ้าชนะหมายถึงเพื่อไทยชนะแลอย่างที่ปุณปันบอก ก็เคลมได้ครับก็จะเป็นการเคลมของคุณทักษิณว่านี่ไงเพื่อไทยกลับมาแล้วยังอยู่นะพลังมวลชนเสื้อแดงไม่ไปไหนครับที่บอกว่าเวลาข้ามขั้วไปแล้วคนจะหายพลังจะหายไม่จริงถ้าเป็นชนะแบบแลนสไลด์อะไรถ้าขาดรอยถ้หางหน่อยนะแต่ถ้าไม่ถ้าสูสีแล่ะถ้าสูสีก็จะมีชุดคำอธิบายอีกแบบหนึ่งฝั่งประชาชนก็จะอธิบายได้ดีกว่าว่านี่ไง เห็นไหมเห็นไหมว่าสิ่งที่ต้นทุนที่คุณเสียไปเพราะว่าอย่าลืมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติอืแล้วตั้งท้องถิ่นเนี่ยหนึ่งคนอยากจะเลือกคนที่ชนะชาวบ้านเขาฉลาดมากนะพิธีการเมืองไทยจริงมีมานานแล้วชาวบ้านเขาฉลาดทุกการเลือกตั้งซ่อมรัฐบาลได้เปรียบเพราะชาวบ้านเขาฉลาดพอที่จะ เลือกผู้มีอำนาจเพราะรัฐบาลเขาทำอะไรได้มากกว่าใช่ปัญหาอะไรก็แก้ให้ได้เลยไวกว่าเวลาหาเสียงอ่ะรัฐบาลจะหาเสียงว่าเดี๋ยวจะไปผักดันอันนี้เนื่องจากไปผู้สมัครรัฐบาลนะผักดันอันนี้ภาษารัฐบาลอันนั้นแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณหาเสียงเราจะไปตรวจสอบอันนี้เราจะไปตรวจสอบอันนั้นโวยบ้าไม่มีสักกระทรวงหนึ่งมันไม่มีไงชาวบ้านว่าเออเอาเอาเฉพาะหน้าก่อนครับมันก็เป็นปกติของการเมืองก็จะอธิบายได้ว่านี่ขนาดเนอกป่าครับนี่ขนาดเป็น รัฐบาลยังสูสีถ้าเป็นการเลือกตั้งปกติเนี่ยมันที่มันเนี่ยท่อที่มันแบบยังไม่มีใครมีอำนาจทุกคนสัญญาได้หมดเนี่ยไม่น่าจะจะขนาดขนาดไหนใช่ไหมมันก็อธิบายได้หมดครับก็ต้องรอดูว่าคะแนนมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเขตที่เพื่อไทยแพ้เลือกตั้งก็คือเขตหนึ่งแล้วก็อีกสองเขตที่เสียให้กับพรรคของคุณหญิงไทยสร้างไทยสร้างไทยก็ดูว่าจะกู้กลับมัได้ไหมโดยเฉพาะเขตหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็น ฐานเสียงก็แหละของพรรคสีส้มก็คือมันอยู่ในโซนโนเมืองโซนเมืองโซนเมืองเขาจะได้เปรียบโซนเมืองครับก็ต้องดูว่าคะแนนมันขึ้นมาบ้างหน่อยแค่ไหนครับถ้าขึ้นมาหมายถึงว่าเพื่อไทยขึ้นมาตีได้เพื่อไทยก็พูดได้อีกนี่เอไหมเอากลับมาได้แล้วอแต่ถ้าเพื่อไทยแพ้ก็ก้าใไกก็พูดได้ใช่ไหมดีขึ้นกว่าเดิมเว้ยนั่นเถียงกันสนุกดีแต่ผมว่าเป็นกิมมิกการเมืองที่ดีมากๆแล้วก็จริงๆปีหน้ามีเต็มเลยนะใช่ไหมกลุ่มคอประจอ อาจหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยคือเลอกทั่วประเทศแต่ก่อนอยงจุนนั้นก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังต้องสู้กันทีนี้ก็จะมีหลังจากอุตรเนี่ยเดือนธันวาคมมีอุบลต่อเลยก็เป็นพักประชาชนสู้กับพักเพื่อไทยเหมือนกัน<อ>แล้วก็จะมีสุรินมีนครศรีธรรมราชอะไรต่างๆและซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีบริบทของตัวเองที่ต่างกันออกไปใช่ไหมแต่บอกตอนนี้มีนครศรีอยู่ด้วยแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงใช,ใช่ไหม เพราะว<ช>่ามันไม่ได้ดุเดือดอย่างอุดอนเขาจริงๆนคกศรีธรรมรานีามีคนเซลล์นะว่าแทบไม่ต้องหาเสียงเลยกระสุนอนย่างเดียว,วอาใอทั้งกระสุน,สนการเมืองและกระสุนจริงๆมันก็มีออแต่ปุญปันพูดถึงกระสุนเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเอาแรงสเคปมาวางอีกครั้งหนึ่งผมก็ถามกับคนที่อยู่ในสนามการเมืองก็คือนักการเมืองทั้งหลายว่าเลือกตั้งเกียรติศูนย์หน้าตามันจะเป็นยังไงเอาแบบข้อมูลเวลานี้นะเพราะมันไกลใช่ไหม แล้วทําไมพักเพื่อไทยถึงทําอะไรไม่ได้ณเวลานี้คือเป็นรัฐบาลนะแต่ทาไมมันดูติดขัดไปหมดทําไมนโยบายผลงานอะไรต่างๆไม่ออกเขียนไม่ออกเลยเขียนไม่ออกไอเดียเนี่ยพอมีนะเห็นในข่าวครับแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยติดนู่นติดนั่นติดนี่ติดภูมิใจไทยเห็นๆเลยบังเรื่องใหญ่ๆเลยไม่ภูมิใจอะไรก็สวซึ่งก็ถูกโยงกันดีว่าพวดเดียวกันในี่ยนะจะเป็นเรื่องโครงสร้างอ่ะแกรรมนูญครับก็ติด ก็คือประชามติประชามติล่าสุดนี่ก็สวก็แพ็กกัน14เสียงโหวตเอาเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าเอาเอาที่ไม่เหมือนกับสอสประชายงเข้ามาสองชั้นแล้วเสียงสอสหายไปไหนอ๋องดออกเสียงสองคนครับอ๋อจากพักไหนล่ะภูมิใจไทยคือเอ่ยชื่อเลยสวเขาเอ่ยชื่อเลยอ๋อคุณคุณกฤรวีกับคุณชาชนกงดออกเสียงนั่งอยู่นะแต่งดออกเสียง อ่าอีกเสียงหนึ่งหายไปเพราะลาไปต่างประเทศนาตวุฒิพักประชาชนเขาลาไปนานแล้วลาไปนานแล้วแต่ว่าสองคนที่อยู่ในห้องประชุมคือพักภูมิใจไทยพี่งดออกเสียงในฝั่งสสคือมันชัดขนาดนี้นะครับแต่เวลาพูดเดี๋ยวโดนเขาจะว่าเราอันนั่นแหละเออโงเหมือนกันแต่มันชัดอะเห็นปะมันแค่ติดภูมิใจไทยเรื่องโครงสร้างนะครับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจอย่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เห็นเห็นชัดในสภาพอแต่นโยบายก็เห็นพูดกันคนละแบบแนวคิดของภูมิใจไทยกับ ของพรคเพื่อไทยคนละเรื่องแต่เขาจะไม่ได้วางบทบาทว่าจะค้านหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรแต่เขาจะมีวิธีกระบวนการบางอย่างให้มันล่าชาวไปเขาเคยแถลงไปแล้วด้วยแถลงเลยว่าเขามีความเห็นที่ต่างดังต่อไปนี้อาจจะเป็นดอกแรกในการส่งสัญญาณว่าเขาไม่เห็นด้วยคือมันติดภูมิใจไทยไปหมดผมก็ไปถามแกนนําคนมีอำนาจในรัฐบาลเพื่อไทยให้เขาวิเคราะห์การเมืองเราคงไม่โค้ชชื่อเขาว่าทําไมมันถึงติดอะไร คุใจไทยเขาต้องการอะไรหรอเขาบอกงี้เขาบอกการเมืองเมื่อก่อนมันก็พอจะเป็นอย่างนั้นนะะคือติดอันนี้แลกอันนี้อ่าแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ใช่เขาไม่แยกไม่แลกเขาไม่แลกเขารอเขาเขาเขาบอกงี้นะแต่อาจจะไม่เป็นธรรมกับภูมิใจไทยนะเพราะนี่คือความคิดของฝั่งเพื่อไทยที่เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์อย่างงี้เขาบอกว่าเมื่อการเมืองมันเป็นสามขั้วแบบเนี้ยคือประชาชนเพื่อไทยภูมิใจไทย เวลาแข่งกันในการเลือกตั้งเพื่อจะได้ตั๋วใบแรกคือตั๋วจากประชาชนครัไอ้ฝั่งพรรคประชาชนมันก็ได้เปรียบในการเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะเขาเคยได้มาแล้วเขาเคยได้มาแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าคงจะไม่เล่นไฟในสายตาเขานะสองร้อยถึงเปล่าครับไม่ออกมาไอพ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเคยได้เปรียบอยู่แบบสองเด้งคือพรรคประชาชนเนี่ยมันได้เปรียบเรื่องกระแสแต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยแล้วเขาคงไม่ใช้ในความอุดมการเขานะคือกระสุน กระสุนกระสุนนี่นีไม่ใช่หมายถึงทรัพยากรอย่างเดียวนะบางทีผู้สมัครที่เป็นบ้านใหญ่อแรงเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบของพักประชาชนสสเขาโนเนมอะนกแเร่ได้กระแสพักมาช่วยบางคนไม่เคยลงสมัครเลยยังได้เป็นสสใช่ไหมกระแสแรงมากแต่ในพื้นที่ที่มันเป็นต่างจังหวัดเขาก็จะไม่ได้คือไม่ใช้ขายใหญ่เขาคนไม่รู้จักเขาก็จะไม่ได้นี่คือจุดอ่อนพรคประชาชนมีแต่มีแต่กระแสกระสุนไม่ค่อยมี ไม่มีเลยแหละหรือก็ไม่ใช้ด้วยไม่ใช้หรือก็ไม่มีอยากจะใช้ก็ไม่มี <c oughs> ส่วนพักก็ไทยอ่ะเคยได้เปรียบกว่าเพื่อนเลยครับเพราะมีทั้งกระแสกระสุนก็มีอืบ้านใหญ่เขาก็มีทรั<ช>พยองเามากมายกาแฟเขาก็เยี่ยมสมัยถ้านับตั้งแต่ไทยรักไทยมาใช่ไหมนโยบายต่างๆก็คุยได้กันลูกบวชถูกพักไอ้ภูมิใจไทยกาแฟได้เงียบกกิบนอกมาก็เป็นพักการเมืองที่กระแสะไม่ได้แรง คุณนึกออกไหมนโยบายพระมงกุไทยคืออะไรอืองจัดกัญชาเนะว่าซึ่งกัญชาก็ไม่ค่อยดีเลยภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีเลยนะมันก็ไม่มีไงแต่เขายิงแม่นอืกระสุนที่เขามาเป็นหากระสุนครับเขายิงแม่นมากแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเขาส่งใครเนี่ยถ้าเขาชี้ว่าตรงนี้ถ้าเขาล็อกเป้าเขาล็อกไปแล้วเนี่ยไม่มีพลาดอันนี้คือจุดแข็งของแต่ละขั่วมันไม่เหมือนกันทีนี้ในสนามการเลือกตั้งเนี่ยแล้วบวกทานอตที่ดีดนิ้วนะ พรรคประชาชนเนี่ยอูถ้าไม่เกินแลนสไลด์เนี่ยยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลม,มันเลยเป็นการสู้กันของสองก๊กก็ค,คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอืสิ่งที่ภูมิใจไทยต้องทําคือตัดกระแสของเพื่อไทยให้ได้แล้วไปวัดกันที่กระสุนเพราะฉะนั้นเขาไม่แปลกในมุมของพรรคเพื่อไทยนะก็จะไม่แปลกที่จะวิเคราะห์ว่าเขาก็ไม่ให้เพื่อไทยมีผลงานครับอะไรที่เป็นต้องผ่านสภา อะไรที่ต้องใช้กลไกของพรรคร่วมที่ภูมิใจไทยสามารถที่จะขัดขวางได้หรือทาให้เช่าออกไปหรือทำให้ยืดออกไปเขาจะทแก n t e r t ท i n m e n t complex ก็จะเกิดยากครับหรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นแก้รัฐธรรมนูญคือที่ทับซ้อนที่ทับซ้อนทางทะเลก็จะลําบากรวมพวกฝ่ายอนุรักษ์ด้วยที่เขาปลูกกระแสช่างชาตินิยมอะไรขึ้นมานะภูมิใจไทยก็อาจจะเข้ามาแก้มให้มันสะดุดจุดลง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อตัดกระแสพักเพื่อไทยครับไม่ให้มันมีกระแสเวลาไปเลือกตั้งคุยอะไรไม่ได้อคุยอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้กันที่กระสุนสู้กันที่บ้านใหญ่แล้วผู้จะไทยก็จะมีโอกาสที่จะขี่เพื่อไทยชิดเข้ามาอือันนี้คือมุมวิเคห์ครับของคนในรัฐบาลพักเพื่อไทยนะอืที่เขามองการเมืองแบบนี้อซึ่งผิดถูกไม่รู้แต่มันเห็นว่าเนี่ยแหละการเลือกตั้ง ผ่านนายกอบจอเนี่ยมันจะเป็นตัววัดว่าแกาแฟเพื่อไทยเป็นยังไงกระสุนแต่ละพื้นที่ยังใช้ได้จริงหรือเปล่าเทศนี้อาจจะผิดก็ได้นะถ้าวันหนึ่งอนาคตการเลือกตั้งในประเทศไทยมันกระสุนมันหมดพลังลงซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะอก็คือในจังหวัดที่มีอําเภอเมืองที่จเจริญแล้วรกระสุนมันจะไปไม่ถึงหมายถึงว่าไม่มีอิทธิพลมากนะักจังหวัดที่พวกก้าวไกลมันจะได้ครับมันจะเป็นจังหวัดที่เจริญแล้วอชนบุรีอย่างงี้ คือเพราะว่าเวลาเราผูกกับก้าวไกลเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความใหม่คนรุ่นใหม่เลยทุกอใหม่แล้วก็ว่ากันไปเถอะก็อาจจะกลับบ้านกันไปเลือกแถวอยู่แถวอำเภอเมืองกับเขาเขาเขาต้องการเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เมืองเขาเจริญพอหรือว่าไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องผูกติดอยู่กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่อยู่กันมานานของสร้างพื้นฐานมันพอจะมีให้อยู่แล้วเหมือนกรุงเทพอ่ะกรุงเทพอะไรเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องพึ่งใครอ่ะเพราะความเจริญมันกระจุกอยู่ ที่นี่ใช่ป่ะครับกรุงเทพก็ชอบไปดูถูกชาวบ้านน่ะนึกออกป่ะโดยที่ไม่ดูตัวเองว่าตัวเองอ่ะได้รับความกระจุกอยู่กับความเจริญแลมากที่สุดมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเลือกนักการเมืองจากอุดมการณ์ที่ตัวเองชื่นชอบกรุงเทพซื้อเสียงลําบากถ้าไม่ได้แบบในสลัมอะไรจริงๆนะมันก็จะแบบลําบากแล้วก็ชอบไปดูถูกคนต่างจังหวัดในอดีต่นะคนต่างจังหวัดที่เขาลําบากกันจริงๆไงเขาเข้ามาถึงอำนาจ มันก็ต้องใช้วิธีผ่านบ้านใหญ่ผ่านผู้มีอำนาจที่อยู่ในท้องถิ่นมันเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าอนาคตความเจริญมันกระจายไปเรื่อยอ่ะกระแสมันจะสําคัญกว่ากระสุนแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ไงเมืองไทยมันยังไม่เจริญทั่วถึงรกระสุนก็เลยสําคัญอยู่อันนี้โยงมาแลนสเขปนิดนึงว่าการเมืองมันหน้าตาแบบนี้อแต่คุณทักษิณเนี่ยสร้างเรื่องไว้เยอะมากสัปดาห์นี้นอกจากไปอุดรใช่ไหมไปนี่ด้วยไปเวที ฟอสก่อนไปเวทีฟอส s นี่ไปนะนิกเอ i อะนิกเอเอเชีย <ke> สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมที่ก็เคยพูดมาแล้วหลายรอบแต่ก็เหมือนมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเดี๋ยวสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยที่ถึงเนี่ยอาจจะได้คุณยิ่งรักอาจจะได้กลับมาฉลองอที่ประเทศไทยอันนี้เรื่องใหญ่ซึ่งเคยพูดแล้วนะแต่ก็ไม่นึกว่าจะยกขึ้นมาพูดซ้ําอีกเคยพูดแล้ว เคยพูดแล้วฮะเคยพูดตั้งแต่ก่อนคุณทักษิณเองกับไทยด้วยซ้ําว่าเดี๋ยวผมกลับไปแล้วเดี๋ยววันนี้รักตามกลับมาอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือพูดระบุจอดจงเวลาว่าน่าจะก่อนหลังสงกรานปีหน้าอประมาณนี้คือคำพูดว่าจะกลับบ้าคุณทักษิณเนี่ยเคยถูกปามาดมาเสมอเมื่อก่อนนะนะกลับจริงบ้าเขาแกพูดไปม็นมีคนนับอะเดี๋ยวงแต่ก็เคยนับนะกี่ครั้งไม่รู้อะเป็นสิบอะแบบกลับไทยกลับจะกลับไม่ได้กลับวินาทีนะแต่ มันเป็นจริงแล้วไนงะตอนนี้อยู่ไทยแล้วทีเนี้ยน้ําหนักของคุณ<อ>ทักษิณที่บอกว่าคุณนี่เราจะกลับมาตอนที่คุณทักษิณเองอยู่ที่ไทยเนี่ยเยอะมากเยอะมาก,มากแล้ววิธีการพูดเนี่ยยิ่งพูดกับสื่อต่างประเทศเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันคือไม่พูดกับสื่อไทยไปสัมภาษณ์สื่อนอกนมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะส่งสัญญาณให้มันกว้างขึ้นครับซึ่งคนก็ต้องนักข่าวก็ไปถามใช่ไหมคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอคุณนีเช้า <sk pirate> ก็วิ่งหาคุณทวีแล้วโมนตฏ<ร>ทินที่ทำแต่ว่าไงอะ <sk ills> ว่าคุณทวีบอกว่ายังไม่ได้รับการประสาในใดๆมาทั้งสิ้นแต่คุณทวีบอกว่า <sk ills> ถึงประสานหรือไม่ประสานมาก็ไม่มีผลเพราะว่ากระบวนการมีอยู่แล้วต้องเริ่มจากสา,สารสารต้องออกหมายขังก็หมายขังเนี่ยไปนําตัวนาตัวนักโทษหญิง <sk ills> มาอยู่ทั้งสถานหญิงกลาง <sk ills> อะไรต่างๆคือเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตอนนี้คุณทวียังบอกไม่ได้ว่าถ้าจะกลับมาจริงจะกลับด้วยโมเดลไหนอะไรยังไงแต่ยืนยันว่าโมเดลทักษิณไม่มีแล้วไม่มีแน่ โมเดลขรัชเสีคือคือกลับมาปุ๊บแล้วป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยนั่นค<ด>ือโมเดลใช่ไหมเขาเรียกทั้งสิ้โมเดลตอนนอี้จะไม่ป่วยจะจะไม่จะไม่ป่วยจะไม่ป่วยแบบนั้นจะไม่เข้าโรงพยาบาลแบบนั้นแต่ว่าวิธีไหนเนี่ยไม่รู้แต่คุณทวีตอบว่าโมเดลที่มีตอนนี้อย่างเดียวคือทำตามกฎหมายก็ตอบแบบเพลย์เซฟไปก่อนแต่มันคือคนก็ไปเชื่อมโยงถึงอะไรนี่โทษกรรมใช่กฎหมายในโทรกรรมที่ก็มีดราม่าทางการเมืองว่าคุณก็ไม่ให้รวมหนึ่งหนึ่งสอง แต่คุณยิ่งรักจะมาด้วยวิธีนี้หรือเปล่าระวางยังไหมไม่ไม่ได้มีพูดถึงไม่ได้มีคนโยงไปหาเรื่องการนินในรศกรรมเพราะว่าคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยในความเข้าใจของคนในานการมเมืองเนี่ยคือจะเป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตปฏิบัติหน้าที่จริยธรรมอะไรต่างๆ<อ>ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางการเมืองอที่มันจะมาครอบคลุมในนนรโทษกมแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้ฮะพรรคเพื่อไทยกําลังยกร่าง พรบนี่โทรกรรมของตัวเองอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะครอบคลุมเรื่องไหนเพราะคุณยิ่งรักเนี่ยคดีกีแกงจริงเนี่ยคือปล่อยปะละเลยครับไอ้คดีที่ว่าทุจริตเนี่ยคือคุณบุญทรงติดคุกไปแล้วครับกับคุณอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นจำเลยร่วมกันะคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ได้ทุจริตสารตัดสินว่าปล่อยปะปล่อยปะแล้วเลยให้ผู้ใต้บัคบัญชาไปเลยทุจริตไม่รู้จะมีช่องให้กลับมาครับ อย่างนั้นหรือเปล่า,าแต่คุณทักษิณเปิดมาอย่างเงี้ยคนก็รอดูแต่รอดูการเมืองสงการก็เดือดอีกแล้วว่าคุณยิง่งรักจะกลับมาหน้าตาแบบไหนครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในทางการเมืองคนเขาก็รู้กันในวงการเมืองว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้ที่ยังมีบารมีทางการเมืองในพรรคเพื่อไทยอยู่ถูกถือว่าเป็นเบอร์สองรองจากคุณทักษิณเลยแหละครัเพราะว่าถ้าเกิดดู บางคนก็เปรียบเทียบนะฮะว่าถ้าดูหน้าตาของคณะรัฐมนตรีในสสเพื่อไทยตอนนี้มันก็สามารถจำแนกได้ว่าใครสายคุณดักษินและใครสายคุณยิ่งใช่ไหมนักข่าวก็แบ่งกันน<ล>ักข่าวแบ่งกันมา<อ>ว่าคนไหนสายใครแล้วเขาจะดูท่าทีแต่ละคนว่าอาจจะไม่เห็นตรงกันในบางเรื่องประมาณน,นี้เพราะว่คุณยิ่งรักกับคุณอุ้งอิงไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณยิ่งรักมีบาร,รมีมีสายของตัวเองสร้างเขาเรียกว่าสร้างลายสร้างสายของตัวเองมาแล้วแล้วคุณยิ่งยังไม่เห็นยังยังไม่ได้หมดบาทอาจจะมีเป็นสายเล็ก เล็กล่ะครับอ่าเป็นแบบคณะติดตามคณะมันไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในโครมเอาจริงคุณคุณคุณแพทย์ทางก็สายคุณทักษิณป์ไหมถ้าจะถ้าจะถ้านับอย่างนั้นใช่ไหมท้านับอย่างนั้นท่านรับอย่างนั้นคุณพิธาก็อยู่อันเดอร์คักษิณใช่แต่นาคุณก็อาจจะไม่แน่ก็ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้พูดถึงในแง่การเมืองนะไม่ได้แง่ตำแหน่งอะไรต่างคุณทักษิณไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ประเด็นคือตอนนี้คุณต้องยิงโดนคุณทัักกษิณรบมซึ่งนจะตั้งใใใจจหรือไไมม่่ด้้ตัังชคุณทกษิณไปอุดรเนี่ยคุณมีงประเทศ ไปประชุมเอเปก์ไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเปรูโอ้หประชุมเยอะแยะคือเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะแต่สปอร์ตไลท์ไปอยู่ที่วุฒดคนไทยไม่รู้อะว่านายกไปไหนใช่ไหมคนไทยนึกว่านายกคือทักษิณอยู่ดอนก็พูดหมดอะหนึ่งหมื่นบาทพูดทุกนโยบายแล้วพูดถึงนโยบายที่ยังไม่ออกด้วยพูดปุ๊บมาปั๊บเงินหมื่นป๊บมองนายกอยู่ไหนไม่รู้นี่นายกตัวจริงครับ ก็ไม่ว่ากันคนไทยก็รับรู้กันแล้วว่านี่นายกตัวจริงพูดเลยนคนพี่น้องสูงอายุจะได้เงินเบื่อแล้วนะวันลงขึ้นนักข่าวถามรัฐบตรีคังโอเคมาเลยเห็นไหมแฮคงแฮคัดนี่รถนี่พูดไว้ตั้งแต่เวทีเนชั่นครับตอนนี้มาแล้วเกเริ่มมาแล้วอืชัดเจนแล้วคือแบบมันก็ทําให้นึกถึงคําพูดของคุณลังสิมันโรมอเกี่ยวกับโอ้โหก็ใช้คําแรงนะนายกม้าอะไรอะตอนอภิปรายงบประมาณนายยกม้านายยกม้า คือเขาพูดถึงเรื่องบัญชีมาอะไรมาก่อนอบัญชีมาที่บัญชีที่มีเจ้าของอื่นตอนนี้เรามีนายกมาก็คือเป็นนายกที่ไม่ได้เป็นนายกจริงๆแต่ว่ามีคนใช้งานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นดามาให,ใหญ่โตตอนเนี้คุณนักสินก็เงียบหายไปช่วงหนึ่งแต่พอคุณนักสินกลับมาในว,ว,วนทีอุดรธานีมันทําให้โมเมนตัมนี้มันกลับมาอีกแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกตัวจริงอะไรต่างๆม,มันเริ่มกลับมาอมแต่คิดว่าคนเขาแคร์ไหม คือในทางปฏิบัติก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนัเวิียาพูดอะไรวุ่นขึ้นวุ่นขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในทางความชอบทําการเมืองก็มาเขาเรียกอะไรพูดกันได้ครับแต่ก้าวไกลหรือประชาชนเห็นอย่างหนึ่งว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตอกย้ําเรื่องนี้ถ้าเทียบกับตอนยุคประชาธิปัตย์นะอ่าใช่ครับอ่าไม่ได้ตอกย้ําเรื่องนอมินีเรื่องครับ เรื่องนี้เป็นหลักแรกๆมีแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเงียบไปแล้วเริ่มเงียบไปเรื่องชั้นสิบสี่อะไรแทนใช่ใช่ไปทางทางนี้เขาถนัดครับเรื่องของหลักการตรวจสอบะชั้นทิสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักการครับไม่ใช่ว่าคุณทักษิณควรจะรับโทษหรือไม่ควรรับโทษอันนั้นไม่ใช่ประเด็นข้าไกลก็ยืนยันตลอดว่าทักษิณไม่ได้ความยุติธรรมนะแต่ว่าชั้น14สี่มันออกไปด้วยความไม่ยุติธรรมแล้วจะกลับมาด้วยความไม่ยุติธรรมทุกคนพิธาบอกอะ ทำผิดสองครั้งไม่ได้แปลว่าถูกอือะไรอย่างเงี้ยคือเขาสู้เรื่องแบบนี้มากกว่าจะเป็น inee, นอมินีนู่นนี่นั่นตามสไตล์อันนี้คือภาพการเมืองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเน่ยเพื่อไทยตามแนวะสเขบที่ว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพื่อไทยมันก็ต้องต่อสู้กับทั้งพักประชาชนที่เป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้งโดยตรงนะครับกับก็ต้องต่อสู้กับฝั่งอัอตลักษนิยมซึ่งนําโดยพระพุ่มใจไทยและธานอส ต้ <Das que ath> องระมัดระวังมันต้องเป็นส <c uk> ี่กกแล้วนะอย,อย่างงี้ <c oughs> เขาอยู่ข้างบนไงข้างบนเน <c oughs> ขาไม่เขาไม่เกือกลัว <c oughs> แต่มันเป็นดุลยภาพนะครับค <c oughs> ือทานอทเขาชอบครับเขาชอบเหมือนสามกกอะ่ะสามกกมันคือดุลยภาพอย่างหนึ่งให้ฝั่งนี้รวมกันสู้กับอันนี้มันจะสงบเปล่ามันก็ไม่สงบหรอก <c oughs> แต่มันก็เป็นดุลยภาพอย่างหนึ่งเป็นดุลยภาพที่ทําให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอใจกับกับสถานการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรแหลมเกินไปไม่มีอํานาจ พลังไหนนําเพื่อนทุกพลังยันกันเองยันกันเองทงดุลกันเองใช่อันนี้คือดุยภาพที่ท่านเขาชอบเขาชอบแต่ประเทศไปไหนไม่บอกไม่รู้นะไม่รู้ไปไงต่อนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้คือเพื่อไทยก็เลยต้องสู้กับพรรคประชาชนครับคุณต้งฝิงก็ต้องไปเห็นไหมป๋าสายก็สายยับสายทุกดอกอืและบอกเพื่อนกันคือคือทุกทุกทุกดอกเนี่ยก็คือย้าว่าเราคนละพวกกันเราคนละพลังคนละประเภทกันใช่ใช่ ไม่รู้จะย้ําถึงประชาชนอย่างเราด้วยหรือย้ําไปถึงทานอสด้วยหรือย้ำทั้งสองฝ่ายผมว่าพูดทางหลังเลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้ําเพื่อครับเพื่อใครจะส่งเสียงนี้ไปถึงใครกันแน่แต่เราก็รับรู้ว่าเราเป็นประชาชนอะเราก็รู้ว่าเขาพยายามที่จะแบ่งกันอืแต่ถามว่าอนาคตจะจับกันได้ไหมมันก็แล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ไอ้เรื่องที่มันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทักษิณก็ต้องคุณไม่ใช่คุณขอโทษพรรคเพื่อไทยก็ต้องสู้กับฝั่งอนุรักษ์ด้วยอ มันก็มาวัดกันตรงนี้แหละคดียุบเขาเรียกอะไรล้มล้างการปกครองอที่คดีมันเยอะแยะเหลือเกินเราเรียกรวมๆว่าคดีที่คุณทักษิณอะมีพฤติกรรมไปชี้นําครอบงำและครอบงำเพื่อไทยห,ห,หรือเปล่าแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ล้มล้างการปกครองด้วยใช่ไหมเชื่อมโยงไปด้วยยุบพักใช่ไหมคือในคําร้องเอาของคุณธีรยุทธ์เนี่ยที่เคยไปยื่ยนยุพักก้าไกลมาเนี่ย มีหกคำร้องเหมือนกันรวกวัวเลงพ่านนะคือจะยิงมาเลยกวาดไปเลยเรื่องตั้งแต่เรื่องชั้นสิบสี่เรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนมาเรื่องชี้นําข้อมงํามาเรื่องล้มล้างการปกครองอะไรต่างๆมีหกคำร้องอ่ะที่คุณอินเสิร์ตมาทีนี้กรณีสารรับคําร้องใชแล้วเนี่ยอืปกติก็รับคําร้องแหละโดยปกติถ้าเกิดมองแบบสุจริต เด็ดใจนะรับก็รับไม่มีอะไรมันก็เป็นกระบวนการกระบวนการใช่ป่ะรับคำร้องอาจจะไม่ผิดก็ได้ใช่รอคำวิจารณอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ทางการเมืองไทยมันไม่ใช่ครับพอรับไปแล้วมันก็โอ้เอาแล้วตอนเขาเล่นเหรอเพราะตอนคนเสดษฐถาก็อย่างเงี้ยแต่ตอนรับก็ยามใจกันไม่มีอะไรนี่นะวันอ่านโอ้ยุ่งเลยตายแล้วยกหลุดช็อกกันหมดครับวันนี้รับไปแล้วเนี่ยคนก็เฮ้ยมันจะซ้ำรอยหรือเปล่าได้ไหม ความแน่นอนทางการเมืองสิทธรภ,ภาพทางการเมืองมันจะมีไหมครับเหมือนคุณทักษิณโดนอะไรปักทิมไว้โดนทานอตแบบจะเขี่ยทิ้งแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้คุณทักษิณคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่สมมติคุณทานอตจะใช้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยคุณดือ้อหรือว่าคุณไม่ได้ตามโจทย์ไม่ได้ดั่งใจเราก็ใช้บ่วงตรงนี้ในการเขีย่ยยั้งได้หรือเปล่าทีานี้มันมันมาวิเคราะห์กันแบบคนการเมืองนะครับ สมมติเฮียคุณอุ้งอิง,องด้วยคดีนี้นะก็ค,คือคุณอุ้งอิงต้องหลุดไปครับพักเพื่อไทยอะแทบจะไม่เหลือตัวเล่นอืมเพราะอ่ะถึงแม้ว่าจะมีคด n เดตสามคนแต่อีกคนหนึ่งก็คือคุณชัยกเกษมเนี่ยต้องอย่าลืมว่าที่ต,ตอนแรกก็เกือบจะได้เปน<ช>็นจะว่าจะได้เป็นกันเนี่ยเหตุผลที่คุณชัยเกษมไม่ได้เป็นครับก็เพราะเหตุผล เพื่อเพื่อไทยเขาพิจารณากันแล้วเขาไปกินมาม่ากันที่ว่าจันสองล่าไม่กินมาม่าเนี่ยให้ชัยเกษมอ่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพิจารณากันแล้วเนี่ยถ้าคุณชัยเกษมเป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียอำนาจด้วยปัญหาสุขภาพครับของท่านป่วยอยู่แล้วด้วยอยู่แล้วไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นเหตุผลที่คุณองค์อิงก็ต้องขึ้นมาอประเด็นคือถ้าคดีนี้มันทําให้คุณองค์อิงต้องต้องหลุดไปเนี่ย ก็จะเหลือช้อยเดียวแหละจะเหลือช้อยเดียวซึ่งไม่สมบูรณ์ครับถามว่าถ้าคุณเป็นคนทักษิณนอ่านใจคนทักษิณนผมก็ไปถามนักการเมืองที่เขาเคยแกชีคนทักษิณนทุกขั้วเลยนะว่าถ้าอ่านใจคนทักษิณนเนี่ยจะเขาจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเขาเขี่ยคุณนิงเออถ้าเกิดเขาเขี่ยว่าเขี่ยคนนี้งทิ้งไปเลยเนี่ยก็คือสารตัดสินนล้วนะวูบไปไกลๆเลยนะรับคำร้องไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณนเขาก็บ้าพอเหมือนกันอืมที่จะ เขียนคุณใจกาแฟมันขึ้นเป็นนายกคร oh. ั้งหรือถ้าคุณจะเขี่ยกันอีกเอาให้จนมุมครุคณถ้าเสียงเขาก็บ้าพอที่จะเป็นรวมกับพรรคประชาชนด้วย <c oughs> หนูก็จะเป็นเอง <c oughs> คือสามก๊กนะใช่ไหมคุณบีบผมจนก็ผมอยู่ด้วยกันกับคุณอะแต่ว่ามันไม่ไว้ใจก็สู้กันบ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าเขี่ยบีบกันจนแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผมก็ไปอยู่ฝั่งหนึ่งอันนี้คือเขาประเมินจากอะไรประเมินจาก บุคลิกบุคลิกคุณทักษิณและคะแนนเสียงในสภาคือทําไมฝั่งอนุลักษณ์ต้องใช้คุณทักษิณอยู่ก็ดูตัวเลขสสในสภาคุณทักษิณยังเป็นตัวแปรสําคัญไอ้พักเพื่อไทยขอโทษติดปากเหลือเกินพักเพื่อไทยยังเป็นตัวแปรสาคัญต่อการตั้งรัฐบาลอยู่คถ้าพรคเพื่อไทยรวมกับพรรคประชาชนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้านจริงไหมด้วยคะแนนตอนนี้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับสองไงของสภาร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบ บวกกันอ่ะมันก็จะ300อยู่แล้วใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบกว่าเอาจริงตอนจับขั้ว8พักครั้งแรกเนี่ย3 1 0กว่าเสียงยเสียงโอ้แข็งเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบีบบีบแบบคดีนี้ก็โดนคุณนกยิงกันหลุดอาจารย์ไทยกาแฟขึ้นก็โดนเนี่ยงั้นหักเลยแล้วกันก็ต้องหักครับด้วยสไตล์คุณทักษิณด้วยคณิตศาสตร์การเมืองอ่ะจะทํายังไงอ่ะมันก็ต้องสู้แล้วถ้าเกิดมันบานปลายไปถึงขั้นยุบพักด้วยนะ ยุบพักสสมันยังอยู่อ่าก็ย้ายมันก็ตั้งพักใหม่ได้ตัวเลขมันจะไม่หายไปไหนพลังทางการเมืองของพักเพื่อไทยมันยังอยู่ครับมันก็สามารถที่จะถ้าบีบกันมากๆคุยกันไม่รู้เรื่องเอ้ยมันมีสามก๊กนวยอย่างนีแล้วมันก็เลยเป็นสเตเอรโอที่คนการเมืองเขายังรู้สึกมั่นใจอยู่ถึงแม้ว่าจะรับคําร้องไปแล้วว่าพักเพื่อไทยก็ยังเป็นตัวเลือก เดียวนะเวลานี้ที่ดีที่สุดดีที่สุดที่จะไปยันกับก๊กพักประชาชนแต่ในขณะเดียวกันพักพื่อไทยก็ต้องทําทุกถิทางให้อธานอสก็ได้เชื่อว่าตัวเองก็ยังดีกว่าพักคคมใจไทยนะใช่ด้วยการชนะในทุกสนามใช่สนามใหญ่สนามท้องถิ่นอุดรอะไรต้องชนะได้หมดเพื่อพิสูจน์ว่ายังไหวแน่นอนซึ่งเขาทําอยู่พยายามทําอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทําคือเอาผลงานให้ออกครับซึ่งอาจจะต้องไปตกลงกับ พักรวมว่าขอบ้างขอบ้างขอบ้างเดี๋ยวจะไปกันหมดไม่ต้องไปทุกเรื่องเดี๋ยวจะไปกันหมดแล้วประเทศจ้าวจะไปไหนครับอันนี้คือภาพการเมืองของสัปดาห์นี้ในกรณีที่ศาลรับคำร้องแต่ว่าที่สุดออกมาแล้วเนี่ยไม่รับไงศาลไม่รับคำร้องศาลไม่รับคำร้องก็ไม่รู้ทฤษฎีที่พูดไปมันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าว่าก็ยังเป็นตัวเลือกที่ยังใช้ได้อยู่ดีที่สุดอยู่นะเวลาเนี้ยคุณจะไปเอาใครล่ะครับคุณจะไปเอาพมจะไทยก็ยังไม่พอ ยังแข็งแรงไม่พอ,อกันแนนก็ยังแค่นี้จะไปเอาอะไรสร้างชาติก็ไม่ได้อะด้วยคณิตศาสตรม์มันล็อกมันล็อกคนเอกบวีนะพลเอกไม่ได้คือด้วยคณิตศาสตร์ไงคุณถ้าคุณบีบคุณทักษินให้ไม่มีไม่มีทางไปเขาก็บ้าพอที่จะเขาก็ทิ้งนะที่จะย้ายขั้วเหมืนอนเขาไม่มีอะเสียเนี่ยครับจริงๆอ่ะผมเห็นสถานการณ์มันเริ่มพลิกขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่อายการสูงสุดเห็นไหม ออกออกเป็นความเห็นออกมาว่าไม่รับทําคดีนี้เพราะว่าตอนนี้เรื่องมันวิ่งที่อายการก่อนแล้วค่อยสง่งไปที่สารรัฐมนูลพอคนไปร้องศาลศาลก็สอกกลับมาทมอายการว่าเอาอยัางไงเหมือนเป็นการบีบให้อายการตอบอีกทีนึงว่าจะรับหรือไม่รับอายการก็บอกเลยผมไม่รับทําคดีนี้<อ>เพราะนู่นนั่นนี่นี่นู่นไปคนก็เลยมาลุ้นที่วันที่ยี่สิบสองว่าศาลจะรับหรือไม่รับศาลก็ไม่รับใช่นะปกติอะเมื่อก่อนอะเขาให้ยื่นไอ้ผ่านกลไกก็คืออายการต้องไปยื่น โอนอุยกาลรับก่อนถึงจะไปศาลเนี่ยตอนหลังเนี่ยศาลท่านตีความอํานาจท่านว่ายื่นมาโดยตรงได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนักร้องถึงไปร้องศาลนูนได้โดยตรงข้ามไปเลยข้ามไปเลยก็ไม่เป็นไรการเมืองอ่ะมันก็เป็นกฎบทพิสูจน์เหมือนกับวนการยุติธรรมไทยเหมือนกันว่าเวลาเป็นพวกกันอะอะไรมันก็ตามหลักการได้หมดทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไมนเป็นพวกกันแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ ผิดเป็นชอบชอบเป็นผิดมันก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆอก็เกิดความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองโดยสรุปแล้วสัปดาห์นี้ที่รุนรุนกันว่าคุณรัศิณจะรอดคดีไหมรับคำร้องไหมไม,ไม่รับไม่รับแต่จริงมันก็มีอีกหลายบ่วงใช่พบคดีนี้ก็คือเป็นคดีที่อาจจะมองว่าหนักสุดข้อกล่าวหาเยอะสุดอะไรสุดแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็น,ดนที่เ,เขาก็รอ,อที่จะมาเล่นงานทั้งตัวคุณคุณไพฑูรย์ทานนี่ถือว่าโดนเยอะ เอายิงเยอะกว่าคุณเศรษฐาทีด้วยซ้ำที่อยู่มาปีหนึ่งเนี่ยคุณแพทองทานมากันแค่สองเดือนเรื่องร้องนี่เป็นสิบกว่าเรื่องนะฮะร้องทั้งกกตร้อ,องทั้งอะไรต่างผมจําไม่ได้แล้วว่าคําร้องคืออะไรบ้างแต่แบบมีหลายประเด็นที่ยังต้องรอกันอ่าอแต่คุณคือคุณแพทองทานเนี่ยก็เรียกว่าอะไรมีทะง,งักติดอยู่เต็มเลยครับก็เป็นตัวปากการะกันวันหนึ่งไม่นู่นไม่นี่เน,เนี่ยมันมีเครื่องมือกลไกที่จะจัดการได้ผ่านคดีความ จริงๆอินโฟตัวนี้เนี่ยมันจะบอกด้วยว่าชนักแต่ละอันมาจากฝั่งไหนเพราะชื่อของนักร้องแต่ละคนเนี่ยเราก็พอจะอ่านได้ว่าเขาอถ้าเกิดมองว่าเป็นงานว่าเขาเอางานมาจากฝ่ายไหนฝั่งไหนอย่างคุณเรืองไก่ยจะร้องเยอะหน่อยคุณเรืองกาก็สมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะแพ็คมันกันมากับบ้านป่าแหลงต่างคุณธีรยุทธ์นี่ก็คือเป็นสายอนุรษนิยมแน่นอนเพราะว่าผลงานที่ผ่านมายุบพักคก้าวไกลไปแล้ว ขาที่จะมาเล่นพักโมเตเรตด้วยพวกลางด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะมีประปรายเช่นคุณหมอว่าลงก็ไม่เป็นไรคุณนพรุษจากแกนนากลุ่มพิราบขาคุูสนธิยาแลแต่มีคณะนิติชนคณะเชื่ดชูธรรมเออมาจากไหนวะที่ไล่กว้านยุบทุกพักเลยยุบบมตกอกพัก<อ>นะฮะซึ่งยังไม่รู้ว่าใครอยู่ในคณะนี้คณะบุคคลนี้เป็นใครแต่ในใอ,อินโฟเนี้ยตัวแปรสาคัญเรียกว่าองค์กรอ,อิสระใช,ใช่ไหมซึ่ง ในอนาคตก็คือปีหน้าครับจะมีการแต่งตั้งเขาเรียกว่าเลือกคัดเลือกกรรมการองค์กรเอรับที่สําคัญมากๆครับหลายองค์กรที่เช่นสารธรรมนูญสารธรรมนูญเนี่ยจริงๆมีตุลาการสองท่านจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วสิ้นเดือนนี้แล้วก็เปิดรับสมัครกันตอนนี้จา์สิริพันธ์นกสวนจะจาสิริพันธ์ไปสมัครด้วยนะฮะก็ตก็ต้องมีการสรรหากันใหม่ครรบปปชปปทชก็ต้องใหม่ กสทชก็อาจจะมีใหม่มาคราวนี้เอกกตปปชและสารรัฐมนูญเนี่ยซึ่งเป็นคีย์สำคัญของการเมืองไทยครับถามว่าคนแอปพรูฟสุดท้ายไม่ได้เป็นคนเลือกนะแต่เป็นคนแอปพรูฟเคาะว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านใช่คือสวสแล้วสวใครเป็นคนคุมตอนนี้ที่เขาว่ากันนะก็ภูมิใจไทยเนี่ยใช่ไหมการเมืองสมก๊กตอนเนี้ยมันเลยจะเข้มข้นในปีหน้าครับ เมื่อฝั่งสีน้ําเงินเขาอาจจะสามารถที่จะแฮ็กหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมการ,กาการสแกนบุคคลเออข้ามาในองค์กรอิสระใช่ซึ่งจะมามีผลลงดาบฝ่ายการเมืองอีกทีหนึง่งใช่ถ้าคุณเชื่อว่าพลเอกประวิตย์มีอำนาจเพราะเ,ออเป็นเป็นผู้มีบารมีในปปชในองค์กรอิสระครับคุณก็ต้องเชื่อได้ว่าพรรคภูมิใจไทยในอนาคตจะเป็น แบบนั้นได้เหมือนกันก็จะเป็นอาวุธเพิ่มของฝั่งภูมิใจไทยครับเหมือนแบบมีดาบเล่มใหม่อาวุธใหม่เหมือนทานอสแบ่งแบบแบ่งหินมาให้ผมว่าเขาเป็นฮานอสเขาก็ตาอาจจะปร่างใจฝั่งนี้เขาเก่งแพ็กได้เขาเก่งเฮกได้ครับเพื่อไทยก็ลำบากใจขึ้นอำนาจต่อรองของภูมิใจไทยก็จะมากขึ้นผ่านกลไกแบบนี้แต่เห็นว่า บนเวทีฟอรัมก็เหมือนจะพูดกันนะว่าแล้วจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่พรรคคุณจไทยอยากจะไปถึงคืออะไรนายกเก้าอี้นายกนายกเก้าอี้นายกซึ่งก็ต้องว่ากันอย่างที่บอกการเมืองมันต้องมีตั๋วสองใบ,บตั๋วพรรคไอ้ตั๋วที่ได้จากประชาชนในการเลือกตั้งคุณจะไทยเขาก็ต้องเดินเกมสกัดเพื่อไทยให้ผลงานไม่ออกแล้วไปสู้กันในสนามเลือกตั้งที่ใช้กระสุนใช้บ้านใหญ่ใช้บุคลิกส่วนตัวอของผู้สมัครเป็นหลัก ขณะที่ใบอนุญาตจากทานอสนเนี่ยต่างฝ่ายเขาต้องต่างสร้างความไว้วางใจอ่าเพื่อไทยเขาก็เลยไม่แหลมไงทําอะไรไม่ได้อืแต่นี่ถ้าโทษกรรมกับกับไม่กล้าทําแม้กระทั่งคนที่เขาวิจารณ์ว่าอะไรอ่ะกฎหมายกฎกระทรวงที่ให้นักโทษใช้บ้านเป็นที่คุมขังซึ่งคดีการเมืองมันน่าจะเข้าข่ายเนี่ยก็ไม่ทำอะไรก็อธิบายไม่ได้เข้าข้างใครเพื่อให้เห็นบริบททางการเมืองว่า มันเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพักเพื่อไทยก็ไม่สามารถทําอะไรได้อย่างที่อย่างที่หาเสียงไวหรืออย่างที่จริงๆแล้วก็อยากจะทําเพื่อได้คะแนนนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้บ้านเมืองมันก็ไปลําบากครับแต่ถามว่าที่มาอธิบายเรื่องนี้เรื่องภูมิทัศภูมิศาสตร์ของการเมืองคือเกี่ยวอะไรเพราะว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยควรจะรับรู้ข้อมูลตรงนี้ไว้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันจบปุ๊บ มันกลับไปที่คะแนนการเลือกตั้ง<ช>มันจบที่ครูหาอ,อันนี้เป็นส่วนร่วมน่าจะเป็นส่วนร่วมเดียวที่เรามีได้มากที่สุดในการเมืองก็คือไปเลือกคนที่เราอยากจะให้เข้าไปเป็นรัฐบาลใช่รวมถึงกระบวนการในการแก้รัฐมนูมลนั่นแหละด้วยับเออสำคัญคือผมฉายให้เห็นภูมิทัศน์การเมืองเพื่อให้รู้ว่าจรินการเมืองมันไม่ได้นิ่งสงบครับไม่ใช่มีแค่สว250คนที่เคยเลือกนายกได้แล้วไม่มีอำนาจแล้วแล้วการเมืองมันจะจบมไม่ใช่ครับรัฐมนูลยังเป็นปัญหาอยู่ครับมันเลยทําให้ภูมิทัศน์การ มันก็เลยเป็นผลลัพธ์แบบนี้ผลไม้มันเป็นพิษอะต้นไม้เป็นพิษผลไม้ก็เป็นพิษมันยังเป็นพิษอยู่คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็เลยมาแบ่งให้ดูว่าเนี่ยแหละที่มันทําอะไรกันไม่ได้ที่เราต้องที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมาจากกติกาใหญ่ของประเทศมันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบ่งให้แด์สเคปการเมืองเป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเนี้กักกันแบ่งแย่งกันวนกันสู้กันแต่ประชาชนไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แล้วความรู้สึกที่เหมือนกับว่าพอพ้นรัฐบาลที่มาจาก เราทำทหารไปประทหารหมดการแก้ไขรทัางนูนก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นก็เนี่ยอย่างที่เห็นมันง่ายไป่ได้ใช่ไหมมันก็แบบปัญหามันก็เริ่มทอยู่ความซับซ้อนก็แบกคู่ขัดแย้งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาใหม่คนที่เคยแพ้กันก็กลายเป็นขัดแย้งกันแล้วเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งอาจจะกลับมาแพ้กันก็ได้เพื่อสู้กับขวามขัดแย้งใหม่ภาพใหญ่มันก็เลยยังอยู่ที่เดิมตอนนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันก็ไปกันได้ก้าวหน้าขึ้นนิดนึงก้าวหน้าขึ้นหน่อยนิดนึงอย่างน้อยก็ไม่ได้เอารถถังมายออําาานนนจกั้่ย การเข้าสวมนาจก็ต้องใช้ตั๋วจากการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างน้อยหนึ่งใบก็ยังดีวะก็ยังดียงดีกว่าที่มันไม่เคยสนใจตั๋วประจากประชาชนเลยครับอ่ะสัปดาห์นี้น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้สัปดาห์หน้าหวังว่าคุณเอกจะกลับมานะกลับมาแล้วถ้ายังไม่กลับมาคุณป้านก็มายึดไปเลยแล้วกันจะให้มันเลืองมาเลื่อยขาก้าอี้อะไระอ่ะผมกับคุณป้านลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ